สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูตู้เซฟของลิโก้ครับก็อันนี้เป็นระบบพวกเมนูนะครับเป็นรหัสตายตัวนี่นะครับก็คือจะใช้กุญแจไขกับหมุนรหัสอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้มาจากโรงงานนะครับกรณีถ้าลืมหรืออะไรงี้ก็ต้องติดต่อทางโรงงานเดียวเลยครับนี่ก็มาดูข้างในตึ๊ดนี่ผมไขไปละปึ๊บนี่ฮะไอ้นี่ซองกันชื้นครับไอ้นี่ไว้เก็บเอกสารครับส่วนใหญ่ที่เก็บเอกสารไว้ข้างบนเพราะว่าเขากลัวพวกโดนไฟมองไฟไหม้อะไรเงี้ยครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมีล็อกตรงนี้อีกตัวนึงนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวล็อกของอันนี้นี่ครับนี่นะฮะนี่คือรูปร่างมันนะครับถามว่าดีไหมหนาไหมก็หนานะครับนี่ผมจะเคาะให้ดูโอ้โหเหล็กหนาหลายเส้นเลยแหละเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากถือว่าหนักด้วยตัวนี้นะครับหนักอยู่ประมาณ50กว่ากิโลนะอันนี้เป็นกล่องนี่ความหนาของนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเซอร์วิสของกุญแจเมื่อกี้เปิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นระบบของเขาเออนี่ครับตัวนี้50กว่ากิโลนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยซื้อมาคุ้มไหมซื้อมาก็คุ้มนะครับกรณีถ้าอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอยากจะได้ตู้ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยก็จะมีอีกหลายๆระบบให้เลือกกับในราคาที่คุณพอใจอันนี้ผมได้มาในราคาที่ 4,000 กว่าบาทฮะ Make in Thailand ฮะอันนี้ Make in Thailand ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีครับเอามาเก็บพวกเอกสารเก็บปืนหรืออะไรเงี้ยครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เขาบอกว่าทนความร้อนในเตาหลอมเนี่ยนะครับได้1ชั่วโมงนะครับในเตาหลอมเลยนะฮะ1ชั่วโมงครับของภายในเนี่ยพวกกระดาษหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มมากนะครับกับคนที่ไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในคอนโดหรือว่าอะไรเงี้ยคนใหญ่การจรกรรมจะน้อยฮะถ้าเป็นพวกคอนโดที่มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงหรือว่ามีระเบียบการจัดการที่ดีนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมากันไฟนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนหลายครอบครัวเงี้ยบางทีมันสับเผ่าฮะไฟไหม้ได้นี่ก็ช่วยปกป้องเอกสารสำคัญหรือว่าทรัพย์สินของคุณได้ดีเลยทีเดียว1ชั่วโมงในเตาหลอมนะครับคิดว่าโอเคอยู่นะถามว่าคุ้มไหมก็สำหรับผมก็ว่าคุ้มนะฮะ4,000กว่าบาทเหตุจะเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราป้องกันไว้ก่อนนะครับน้ำหนักมันอยู่ที่50กว่าโลก็ถือว่าหนักนะครับถือว่า3คนยก4คนยกได้เลยถามว่ามันช่วยป้องกันได้มันไม่ได้ป้องกัน 100% ครับมันช่วยชะลอเวลาได้ครับก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีครับลีโก้ฮะก็ถือว่าโอเคฮะตัวนี้หนาๆครับข้างหลังก็หนาข้างหน้าก็หนานี่ฮะนี่คือข้างหลังโอ้โหข้างล่างยิ่งหนาใหญ่เลยครับเพราะว่ามันต้องกันไฟอยู่แล้วพวกนี้กันโจรกันอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านใดที่จะคิดนะครับแต่ผมว่ามันคุ้มสำหรับผมนะครับ 4,000 กว่าบาทคุ้มมากนะครับเอามาเก็บเอกสารสำคัญเงินทองทรัพย์สินปืนเช่นปืนที่เป็นโพลิเมอร์นะครับของผมเนี่ยมันก็ถ้าโดนความร้อนเนี่ยคุณสมบัติมันเปลี่ยนมันอาจจะไม่ดีก็ได้ผมเลยเอามาเก็บนี่มันทนความร้อนได้ก็ถือว่าโอเคฮะครับใช้ได้ครับใครอยากได้เซฟก็เผื่อเป็นแนวทางได้ครับที่ผมไม่เลือกเอาไว้ตัวแบบที่ใส่ถ่านและเป็นรหัสกดเพราะว่าผมกลัวมันรวนฮะผมเลยใช้ระบบเก่านี่ว่าการงัดกันอะไรพวกนี้ผมว่าเขาหนาแน่นอยู่แล้วก็ตัวนี้กุญแจนะครับกุญแจให้มา2ดอกนะครับเขาบอกว่าปั๊มไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะปั๊มได้อยู่แล้วนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับให้มา2ดอกนะครับน้อยกันอะไรได้ครับสมมติเราปืนเก็บไว้ครับเราก็เอามาต่อสู้ยิงกับโจรได้แล้วก็กันเมียเอาปืนไปขายครับแหน้อยครับปืนมันก็ขายได้ครับนะครับโอเคฮะแล้วเจอกันครับ